สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำมะเขือยาวชุบไข่ทอดกินกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีมะเขือยาวมีไข่มีน้ำมันส่วนน้ำจิ้มก็จะมีหอมกระเทียมพริกมะนาวน้ำตาลน้ำปลาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่เกลือลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้แช่มะเขือค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มะเขือดำหั่นมะเขือไม่ให้หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะแช่เลยค่ะถ้าเราไม่แช่แล้วมันจะดำค่ะแล้วเขือมันจะดำเลยบางนะคะประมาณนี้แล้วก็รีบแช่ไปในน้ำเกลือนะคะเตรียมเทน้ำมันลงในกระทะเอาไว้ก่อนเลยนะคะเรามาเตรียมไข่เลยค่ะเราจะใช้ไข่4 ฟองนะคะเรามาเตรียมทอดกันเลยนะคะน้ำมันจะต้องไม่ร้อนจัดมากนะคะเพื่อว่าไม่เช่นนั้นแล้วลงไปทอดแล้วว่ามันจะไหม้ค่ะเราต้องคอยดูแล้วก็คอยกลับด้านเขาด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะเพราะว่าเราชุบแค่ไข่อย่างเดียวตอนนี้สุกแล้วก็ยกลงให้สะดุดน้ำมันค่ะ
าลงกับพอได้แล้วเราก็ตัดด้านเลยค่ะเด็กๆก็จะชอบทานกันนะคะเพราะว่าเราชุบไข่อย่างเดียวมันจะนุ่มกรอบนุ่มมันจะไม่กระด้างค่ะเด็กก็จะกินกันง่ายคือมะเขือที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะน่ากินมากเลยต่อไปเราไปทำน้ำจิ้มกันค่ะเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะก็จะใส่พริกค่ะพริกกระเทียมพริกกระเทียมลงไปเลยค่ะนะคะก็จะให้พริกแหลกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะไปเติมน้ำตาลทรายกันเลยค่ะก็บีบมะนาวเลยค่ะใส่มะนาวลงไปจะต้องเปรี้ยวหวานเค็มค่ะโอเคใส่น้ำปลาลงไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้คนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะมะเขือชุบไข่ทอดพร้อมน้ำจิ้มค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานกันได้เลยนะคะช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ